เอาละค่ะไปดูกันบ้างนะคะเราเก็บภาพบรรยากาศของงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะที่เราจัดขึ้นที่โคราชในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะพี่น้องในพื้นที่โคราชนี่มากันคึกคักเลยทีเดียวแล้วค่ะพร้อมกับล็อกโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด่นๆนะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันค่ะฉากมาแล้วนะคะกับงานพากรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่16ตลาดนัดการเงินการลงทุนครบวงจรนะคะที่เรานำมามอบให้กับชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งผู้เข้าร่วมงานนะคะก็ต่างมองหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตนะคะสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจเพราะในงานของเราค่ะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ครบนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินและมีโปรโมชั่นที่ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชาวโคราชนะคะเขาสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นพิเศษกันค่ะดูสินเชื่อบ้านค่ะเพราะว่ามีดอกเบี้ยราคาพิเศษโอเคครับทำให้เรามีหลายๆทางเลือกในการที่เลือกสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยถูกอะไรเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับคือมันเป็นที่รวมหลายๆเจ้าเนาะหลายเจ้าในที่เดียวกันฉะนั้นมีการเปรียบเทียบกันมีให้โปรโมชั่นอะไรต่างๆมากมายอยู่แล้วกว่าข้างนอกอยู่แล้วครับอ๋อพอดีสนใจพวกโปรโมชั่นต่างๆของธุรกรรมการเงินของแบงก์เงินแบบหลายแบงก์อะค่ะพอดีค่ะสะดวกดีค่ะแบบมันเหมือนไม่ต้องเสียเวลาไปทีละแบงก์ทีละแบงก์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคครับโอเคดีมากเลยครับอยากให้จัดไปอย่างเงี้ยทุกปีเลยครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นถ้าเราลงทุนเป็นในระยะยาวโอกาสที่เราจะมีความเสี่ยงมันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าผลตอบแทนที่เราลงทุนในระยะยาวจากที่โค้ชแนะนำเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีคณะอาจารย์และนักศึกษาปวส.ปี1จากคณะวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากว่า160คนเดินทางมาเยี่ยมชมงานมหกรรมการเงินโคราชในครั้งนี้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้โลกการเงินที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในตำราเรียนเท่านั้นค่ะก็มีประโยชน์มากนะคะทางสถาบันการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินต่างๆก็ตอบโจทย์ได้มากนะคะเพราะว่านอกจากเด็กนักเรียนจะเรียนทางด้านบัญชีแล้วนะคะเด็กน้อยจะต้องรู้เกี่ยวกับเที่ยวสถาบันการเงินนะคะได้ความรู้ทางด้านการเงินต่างๆเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ของเขาค่ะก็เลยสนใจที่มาให้ดูงาน Expo ครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วค่ะร่วมงานมันนี่ Expo วันนี้ค่ะใช่ค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะจากที่ธนาคารหลายๆธนาคารเราสามารถนำวิชาที่เราได้แบบว่าเรียนรู้จากที่นี่ค่ะไปใช้ในการเรียนการสอนได้แบบว่าสมมติการบันทึกบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการออมเงินการเวลาอยากซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาไปสอบคนที่บ้านได้ค่ะมางาน Money Expo นะคะนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้รับบริการทางการเงินพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแล้วภายในงานค่ะยังมีการจัดสัมมนาเรื่องความรู้การลงทุนนะคะที่จะให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินตลาดทุนสามารถรับชมย้อนหลังฟรีนะคะทาง Facebook Money & Banking Channel และการเงินธนาคารสำหรับครั้งหน้านะคะถึงคิวของชาวระยองแล้วค่ะกับงานพากรรมการเงินระยองครั้งที่4นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2ถึง4กันยายนนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองชาวระยองเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันนะคะย้ำอีกครั้งนะครับต้นเดือนหน้า Money Expo จะไปกันที่จังหวัดระยองนะครับ